7:50 น.นะครับอยู่กับ TNN News ข่าวเช้านะครับมาดูความเคลื่อนไหวของทางกลุ่มตาลิบันนะครับที่ยึดครองพื้นที่ของทางอัฟกานิสถานหลังจากที่ทางผู้นำนะครับของทางภาคฝั่งของสหรัฐนะครับถอนกำลังนะกลับประเทศไปรวมทั้งกลุ่มพันธมิตรด้วยนะครับใช้ระยะเวลาเพียงไม่นานเลยนะครับสามารถที่จะเข้าไปยึดครองอัฟกานิสถานได้นะครับล่าสุดผู้นำตาลิบันมีการเริ่มประชุมจัดตั้งรัฐบาลอัฟกานิสถานชุดใหม่แล้วนะครับมีการประกาศนิรโทษกรรมทั่วอัฟกานิสถานโดยบรรดาผู้นำตาลิบันกำลังหารือกันในกรุงโดฮาประเทศกาตาร์เรื่องการจัดตั้งรัฐบาลอนาคตของอัฟกานิสถานซึ่งเป็นรายงานจากสำนักข่าวโตโรนิวของอัฟกานิสถานตามรายงานข่าวระบุนะครับว่าโครงสร้างและรายชื่อรัฐบาลอนาคตกำลังมีการหารือกันและมีกำหนดจะประกาศให้สาธารณชนได้รับทราบในเร็วๆนี้ขณะที่นายเอนามุลเลาะซามันกานีหนึ่งในคณะกรรมการวัฒนธรรมของกลุ่มตาลิบันระบุว่าแม้จะยังไม่มีเหตุคุกคามรุนแรงในกรุงคาบูแต่ว่าประชาชนส่วนใหญ่ยังคงอยู่ในบ้านด้วยความหวาดกลัวตอนนี้โครงสร้างรัฐบาลยังไม่ชัดเจนนะครับแต่จากประสบการณ์นั้นคาดว่าควรมีคณะรัฐบาลที่เป็นอิสลามเต็มตัวและให้ทุกฝ่ายเข้าร่วมรัฐบาลได้พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้หญิงเข้าร่วมในรัฐบาลนี้ได้ตามกฎหมายชารีอะห์นอกจากนี้ก็ยังขอให้เจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนกลับมาทำงานและใช้ชีวิตประจำวันตามปกตินะครับพร้อมทั้งประกาศนิรโทษกรรมทั่วอัฟกานิสถานด้วยด้านนายอัมรุลเลาะห์ซาเรรองประธานาธิบดีคนที่1ของอัฟกานิสถานแถลงในวันอังคารว่าเขาอยู่ในอัฟกานิสถานและปฏิบัติหน้าที่รักษาการประธานาธิบดีถูกต้องชอบธรรมหลังประธานาธิบดีอัลราฟกานีหลบหนีออกนอกประเทศขณะที่ตาลิบันยึดกรุงคาบูโดยนายซาเรกล่าวต่อที่ประชุมฝ่ายความมั่นคงซึ่งมีนายกานีเป็นประธานในสัปดาห์ที่แล้วนะครับว่าเขารู้สึกภูมิใจที่กองทัพอัฟกานิสถานและรัฐบาลทำทุกอย่างที่สามารถทำได้เพื่อต้านทานนักรบตาลิบันอย่างแข็งแกร่งแต่สุดท้ายเนี่ยอัฟกานิสถานก็ถูกตาลิบันบุกยึดในอีกไม่กี่วันถัดมาซึ่งใช้เวลาน้อยกว่าที่หน่วยข่าวกรองสหรัฐคาดการไว้นะครับว่าจะใช้เวลาหลายเดือนด้วยซ้ำไปนะครับค่ะขอบคุณที่ติดตามTNNช่อง16ค่ะคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเอาไว้จะได้ไม่พลาดการติดตามเพราะว่าเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบเลยนะคะและท่านใดไม่อยากพลาดการติดตามรายการเราแบบสดๆสามารถเข้าไปได้ที่ Facebook TNN Live ค่ะหรือว่าช่องทางอื่นๆก็ง่ายมากแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้เลยค่ะ